ใกล้เข้าเส้นชัยมาทุกทีแล้วครับสำหรับน้องๆทั้ง10คนครับเกมนี้เป็นเกมที่2ครับชื่อเกมนี้มีชื่อว่า3 minute challenge ครับเกมนี้ครับน้องๆจะต้องตอบคำถามซึ่งมีทั้งหมด5ข้อคิดคำนวณวิเคราะห์พร้อมๆกันกดปุ่มก่อนได้สิทธิ์ในการตอบก่อนตอบผิดหมดสิทธิ์เล่นข้อนั้นอีก1ทีมยังสามารถเล่นต่อได้นั่นแปลว่า3นาทีอ่ะมา10 energy พอเวลามันลดลงเขาดาวลงเรื่อยๆ energy ที่จะได้มันก็จะลดลงเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกเกมที่ต้องใช้ความเร็วในการคิดสุดๆเลยนะครับเพราะหลังจากพี่กันเริ่มให้สัญญาณน้องๆทั้ง2ทีมจะมีเวลาคิดแค่3นาทีเท่านั้นโดยระหว่างที่น้องๆคิดครับ energy ประจำข้อนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆหากมีทีมไหนกดตอบ energy ก็จะหยุดซึ่งถ้าตอบถูกก็จะได้ energy เท่านั้นไปแต่ถ้าเกิดตอบผิดขึ้นมาก็จะหมดสิทธิ์เล่นในข้อนั้นเป็นโอกาสให้อีกทีมได้สิทธิ์คิดคำนวณต่อไปโดยที่ energy ประจำข้อก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทีมนี้จะตัดสินใจกดตอบซึ่งถ้าตอบถูกก็จะได้ energy ตามที่เหลืออยู่เรียกได้ว่านอกจากจะต้องใช้ความรู้นะครับยังต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความแม่นยำอีกด้วยแถมได้ยินมาว่าคำถามแต่ละข้อนั้นก็หินสุดๆชนิดที่ว่าจะทำให้ทัน3นาทีเนี่ยแม่ยังยากเลยครับอ้าวไปเอาใจช่วยน้องๆทั้ง2ทีมกันเลยครับวันนี้ยังไม่ได้เจอกันแล็บบอยเลยเอาปรบมือกับแล็บบอยหน่อยนะครับสวัสดีครับแล็บบอยรอบชิงแล้วรอบชิงรอบนี้ดิฉันขอตั้งชื่อชิงว่าศึกสุกี้ทำไมฮะ MK เพราะว่าแล้วเชื่อเลยว่าครั้งนี้การฟาดฟันเนี่ยฆ่าได้ฆ่าคนฆ่าอารยาตัวจริงเนี่ยต้อง2ทีมนี้โจทย์ข้อที่1ครับจากทั้งหมด5ข้อตั้งใจฮังให้ดีครับดาวหางฮัลเล่ครับรู้จักไหมดาวหางฮัลเล่ครับเป็นหนึ่งในดาวหางครับที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษครับเอ็ดมันฮัลเล่ครับ และมีคาบการโคจรครับเป็นเวลา75ปีดาวหางดวงนี้นะครับเดินทางไกลหลายล้านกิโลเมตรครับและกลับมาบริเวณเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับนั่นก็เปรียบเสมือนความรักครับความซื่อสัตย์ความจริงใจของคู่รักนะครับซึ่งหลายๆคนจึงเลือกใช้ดาวหางฮัลเล่ครับเป็นตัวแทนของความรักนั่นเองนะครับถ้าดาวหางฮัลเล่ครับเคยปรากฏตัวครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2529ครับแล้วก็มีคู่รักคู่หนึ่งเขาได้สัญญากันในค่ำคืนนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับคือวันที่ออกอากาศรายการนี้ครับคือวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับว่าเรา2คนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอีก 10,000 วันโรแมนติกมากครับเพื่อรอดูดาวหางฮัลเล่ด้วยกันหลังจากนั้นครับเรา2คนก็จะเลิกกันทันทีถ้าในครั้งหน้าครับดาวหางฮัลเล่จะเข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่28กรกฎาคมครับคำถามถามว่าปีนั้นคือปีคริสตศักราชใดและคู่รักคู่นี้จะได้ดูดาวหางฮัลเล่ด้วยกันหรือไม่ถ้าได้ดูได้ดูก่อนเลิกกันกี่ปีกี่วันถ้าไม่ได้ดูจะเลิกกันก่อนได้เห็นดาวหางฮัลเล่มากี่ปีกี่วันโดยกำหนดให้1ปีมีค่าเท่ากับ 365.25 วันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับได้ได้เอาไปเลยโอ้ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วจานนั่งไม่ติดแล้วเชื่อสิบสองจุดสามยี่สิบเลยไหนจุด3785 0.3785คือเศษ2551หนึ่งรอบอ่ะมันจะเคลื่อนที่ออกไป178.75เสมอเปิดมาข้อแรกก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับการคำนวณซะแล้วแบบนี้ก็วัดกันที่ความเร็วนะครับมาลุ้นกันครับว่าระหว่างเทพวอร์มจาก MVT กับคู่หูนักคำนวณข้าวโอ๊ตและปลาจากเควิสเตมาติกใครครับจะหาคำตอบได้ก่อนกันโอ้มายก็อดต้องประมาณเดือนไหม37เราต้องเอาช่วงไปโคจรไปหารไปลบปะแล้วทีนี้เราก็ต้องแปลงเป็นวันฮัลโหลถูกไหมแล้วก็ต้องรออีก9ปีกับ200กว่าวันถูกไหมถูกกดแล้วครับกำลังไม่กดแล้วครับกดแล้วครับกำลังไม่กดแล้วครับมี3คำตอบที่พี่กันต้องการครับคำถามแรกครับปีนั้นคือปีคริสตศักราชใดครับปีที่อะไรนะเดี๋ยวนะ2061ครับข้อ2ครับคู่รักคู่นี้ได้ดูหรือไม่ได้ดูอย่างไรไม่ได้ดูไม่ได้ดูด้วยกันแปลว่าเขาเลิกกันเขาเลิกกันกี่ปีกี่วันเขาเลิกกันก่อนทั้งหมด9ปีกับอีก 209.25 วัน
ถ้าถูกได้3 energy ถ้าผิดหมดสิทธิ์เล่นในข้อนี้และเตรียมเล่นต่อสำหรับมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่กอดอกมั่นใจซะด้วยใช่เปล่าเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดนั่นแปลว่ากำลังวิทย์หมดสิทธิ์เล่นสำหรับคำถามข้อนี้แล้วนะครับถ้าตอบถูกอย่างรวดเร็วจะได้3 energy พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแล้วยังไงต่อนะไม่ต้องแค่วงเราก็ปีนี้ห่างกันปีแล้วเราคูณแค่สามพันแป๊บแป๊บแป๊บตอนนี้เหลือแค่หนึ่งแล้วครับ 2,604.57 ปีลบกับปี 2,024 ลบ 2,024 ต้องเร่งแล้วครับ 2,024 เวลาใกล้หมดแล้วนะครับ580เอ้ยไม่ใช่ใกล้แล้วนะครับ 37.57 กดดิหมดไหม 3,527 ตบหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับแปลว่าในข้อนี้ไม่มีใครได้ energy นะครับพยายามพี่การเฉลยคำตอบที่ถูกต้องแล้วกันจริงๆแล้วคำตอบแรกคือคริสตศักราชปี2061ถูกแล้วครับและเขาจะไม่ได้ดูดาวหางด้วยกันถูกแล้วครับที่ผิดกันจริงๆคือข้อที่3เขาจะเลิกกันก่อนที่ดาวหางฮันเล่จะมาครับ9ปีกับอีก245วันนิดหน่อยผิดไปหน่อยนึงนั่นอ่ะอาจารย์ครับเชิญครับครับเราก็ต้องหาก่อนว่าดาวหางฮันเล่เนี่ยมันจะมาใกล้โลกอีกครั้งนึงครับอีกกี่วันข้างหน้าอืมหลังจากนั้นพอเราหาเป็นจำนวนวันได้ครับเราก็ลบ 10,000 หลังจากนั้นนะครับค่อยคอนเวิร์ตเป็นกี่ปีกี่วันเราเหมือนเปลี่ยนเป็นปีเร็วเกินไปแล้วพยายามลบปีกับลบวันนะครับมันก็เลยมีโอกาสคลาดเคลื่อนตรงวันครับแต่ปีเราตอบถูกแหมถือว่าพลาดกันไปทั้ง2ทีมนะครับสำหรับคำถามข้อแรกแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งเลยครับว่าคำถามในวันนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับสำหรับเวลาแค่3นาทีดังนั้นครับนอกจากน้องๆจะต้องคิดให้เร็วแล้วยังต้องแม่นยำอีกด้วยเอ้าแปลวใจช่วยพวกเขากันต่อครับโอเคครับมาถึงโจทย์ข้อที่2สมมุติครับให้เช้าวันหนึ่งเนี่ยนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลครับท่านใดนั้นครับก็มีแอปเปิลลูกหนึ่งหนัก300กรัมที่เดิมทีครับติดอยู่กับกิ่งที่อยู่สูง2เมตรจากพื้นดินร่วงลงมาใส่ศีรษะของนิวตันครับที่อยู่สูงจากพื้น90เซนติเมตรโดยใช้เวลากระแทกศีรษะทั้งสิ้น 0.2 วินาทีถ้ากำหนดให้ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศและค่า G มีค่าเท่ากับ 9.81 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับถามว่าแรงที่กระทำต่อศีรษะของนิวตันมีค่าอย่างน้อยกี่นิวตันแล้วถ้าในเมล็ดของแอปเปิลครับมีสารอะมิกดาลินครับที่ถูกเอนไซม์ในกระเพาะอาหารย่อยเป็นสารเคมีได้หลายตัวหนึ่งในนั้นครับคือไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษร้ายแรงกับมนุษย์ถ้าปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนด์ครับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับคือ2มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและกระบวนการย่อยทำให้เกิดไฮโดรเจนไซยาไนด์ 0.6 มิลลิกรัมต่อเมล็ด1กรัมถ้ากำหนดให้แอปเปิล1ผลนะครับมีน้ำหนักเมล็ด5กรัมและนิวตันที่มีน้ำหนักตัว70กิโลกรัมครับกินแอปเปิลแบบทั้งลูกพร้อมเมล็ดถามว่านิวตันต้องกินแอปเปิลทั้งลูกกี่ลูกจึงจะมีโอกาสเสียชีวิตทั้ง10คนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีใจเย็นนะลูกใจเย็นโอเค 0.3 คูณ NSหารตอบ2มันคือ140 9 3 6 3ครับถูกแล้ว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 46.7กดแล้วครับกดแล้วครับกำลังพี่กดแล้วครับโอเคครับน้องๆคำถามข้อแรกครับแรงที่กระทำต่อศีรษะของนิวตันครับมีค่าอย่างน้อยเท่าไหร่ครับอย่างน้อย 0.278 นิวตันครับโอเคข้อที่2ครับต้องกินกี่ลูกครับ47ลูกครับนั่นแปลว่าถ้าถูกนี่คือ10 energy นะถ้าผิดก็0นะครับถ้าผิดคือ0แล้วหมดสิทธิ์เล่นด้วย10 energy จะได้หรือไม่ได้ครับคำตอบนี้ครับเป็นคำตอบที่มั่นใจเปล่าเร็วมากเร็วจนตกใจเลยเป็นคำตอบที่กองเชียร์ว่าไงที่ผิดครับโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอันนี้ชัวร์แล้วถ้าชัวร์แล้วรีบพูดนะวิธีจะติดอยู่ต้องแน่นอนเอานะตกตกเลยกดแล้วครับตกเลยกดแล้วครับเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้
นั่นแปลว่าตอนนี้ถ้าถูก10 energy โอเคอันนั้นอะไรฮะผู้เท่าไรฮะพระอ๋อเล่นของเล่นของด้วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำตอบแรกครับว่ามาแรงที่กระทำต่อศีรษะของนิวตันครับมีค่าอย่างน้อย 6.96 นิวตันครับข้อที่2ครับนิวตันต้องกินแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูกครับ47ลูกครับยืนยันครับถ้าถูกได้10 energy คำตอบนี้ครับเป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่าเล่นของเล่นของด้วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่เป็นคำตอบที่ถูกครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานแล้วครับที่ตอนนี้เล่ามาข้อแรกเราจะแบ่งออกมาเป็น2สเต็ปหลักๆครับก็คือจะเป็นพาร์ทของอนุรักษ์พลังงานแล้วก็พาร์ทของการโดนโมเมนตัมครับโอเคก็คือช่วงแรกจะเป็นการอนุรักษ์พลังงานผมก็จะทำหน้าที่ในการทำการคำนวณครับก็จะได้เป็นสมการว่าพลังงานตอนเริ่มจะเท่ากับพลังงานตอนจบครับผมก็ได้เป็นสมการเป็น mg h ที่ความสูงที่อยู่ตรงกิ่งไม้เท่ากับ1/2 mv กําลัง2บวกกับ mg s ที่อยู่กับชนกับหัวนิวตันครับผมและทีนี้พอคิดหาค่าความเร็วออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นค่าความเร็วกับ 4.64 เมตรต่อวินาทีครับที่เหลือก็ฝากให้นาทีต่อครับโอเคเชิญครับนาทีครับแรงที่กระทำต่อศีรษะนิวตันนะครับมันจะมีค่าเท่ากับแรงโดนซึ่งแรงโดนอ่ะจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่อ1หน่วยเวลาครับดังนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลเรื่องความเร็วจากพาร์ทของวอร์มมาใช้ในการหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแล้วหลังจากนั้นเราก็เทียบต่อ 0.2 วินาทีครับก็จะได้แรงออกมาครับโอเคนี่คือที่มาของคำตอบอาจารย์อยากเพิ่มเติมอะไรมั้ยครับไม่มีครับน้องวอร์มและน้องนาทีพูดได้อย่างสวยงามและประณีตมากครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับโอเคสมควรสมควรครับนอกจากจะอธิบายได้อย่างงดงามนะครับ10 energy ที่ MVT ได้มาเนี่ยก็ช่วยพลิกสถานการณ์ได้อย่างใหญ่หลวงเลยครับเพราะตอนนี้มหิดลวิทยานุสรณ์มี energy ห่างจากกำเนิดวิทย์เนี่ยไม่ถึง10 energy แล้วงานนี้ครับเควิสจะประมาทไม่ได้แล้วเลยครับเพราะถ้าพลาดแบบนี้อีกครั้งเดียวเนี่ยก็จะถูกแซงได้ทันทีโจทย์ข้อที่3ครับฟังให้ดีครับในยุคที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับสามารถทำให้สังเกตอาการหรือความน่าจะเป็นครับของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงทีหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับอาศัยสมบัติการดูดกลืนแสงครับที่ต่างกันของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนองค์ประกอบหลักในเลือดครับเพราะฮีโมโกลบินมีไอออนเหล็กซึ่งสามารถจับออกซิเจนได้แล้วบอกเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของความมีตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใช้อัตราส่วนของฮีโมโกลบินที่มีออกซิเจนส่วนด้วยฮีโมโกลบินทั้งหมดในเลือดทั้งที่มีและไม่มีออกซิเจนถ้าสมมุติให้ฮีโมโกลบินที่มีออกซิเจนครับมีสีแดงเข้มและดูดกลืนแสงสีแดงได้น้อยมากๆแต่ดูดกลืนคลื่นอินฟราเรดได้ดีส่วนฮีโมโกลบินครับที่ไม่มีออกซิเจนมีสีคล้ำและดูดกลืนแสงสีแดงได้ดีกว่าฮีโมโกลบินประเภทแรกอย่างมีนัยยะสำคัญและกำหนดให้ครับความเข้มข้นของฮีโมโกลบินนะครับที่ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันของผู้ป่วย5รายดังตารางที่ขึ้นอยู่ครับจงหาว่าผู้ป่วยคนที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสูงที่สุดคือผู้ป่วยคนใดและมีค่าที่วัดได้กี่เปอร์เซ็นต์และผู้ป่วยคนที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำที่สุดคือผู้ป่วยคนใดและมีค่าที่วัดได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือคำถามทั้งหมดครับถามกี่เปอร์เซ็นต์ครับมีเวลา3นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดีดีคุณคิดดีเท่าไหร่เท่าไหร่ค่าเปอร์เซ็นต์ทำยังไงคูณ100ไม่อันนี้มันคูณ100มันจะกลายเป็น9ไม่ทำไมถึงก็ได้เพราะมันแค่จัดลำดับผ่านเร็วมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เลยดิ 4D เนี่ยหลักการคำนวณมันไม่ยากแต่เขาต้องพยายามทำความเข้าใจโจทย์และทำการแรงกิ้งครับแล้วเขาต้องคิดทั้งหมด5รอบถูกต้องถูกไหมห้าจุดตอนนี้เหลือ7 energy นะครับถ้ากดแล้วตอบถูกคูณ100แสนด้วยความคูณ100ส่วนกับบวกที่บริสุทธิ์9.3 โอ้โหนี่วัดความเร็วกันเลยอ่ะ 0.03 บวกด้วย 1.3 หารเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยกดแล้วครับค่อยๆไล่มาผู้ป่วยคนที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสูงที่สุดครับ4ครับวัดค่าได้เท่าไหร่ครับ10.0% ครับและ
ต่ำที่สุดครับคือใครครับบีบอยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 1.47% ครับคำตอบนี้นะครับเพื่อ5 energy ครับเป็นคำตอบที่อันนี้มั่นใจเปล่าดูจากแรงในการกดแล้วค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควรเลยทีเดียวเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปครับสิบเก้าสิบเจ็ดจุดห้าหารสิบแปดสิบเจ็ดจุดห้าหารสิบเจ็ดจุดห้าสิบหารสิบแปดจุดห้าได้เท่าไหร่หมดไปนะครับตอนนี้ถ้าถูกได้แค่3 เลขครับ3เลขว่า3เลขเก้าแปดเอาละรู้สึกมีการช็อตกันเกิดขึ้นถ้าถูกได้3อันนี้มันหารทั้งหมดโอเคกดเลยกดเลยกด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 ครับอุ้ยนี่ดีกดครับอุ้ยนี่ดีเมื่อกี้เสี้ยววินาทีเท่านั้นกดช้าไปนิดเดียวคือตอนนี้ถ้าถูกได้แค่1 energy นะโอเคพี่มี2คำถามไล่มาครับผู้ป่วยคนที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสูงที่สุดคือสูงสุดเป็น B ครับที่ 98.5% ต่ำสุดคือต่ำสุดคือ C ครับที่ 90.5% โจทย์ข้อนี้ครับคำตอบตอบมาแล้วเป็นคำตอบที่มั่นใจเปล่าดูยังเลิกๆเลิกๆกันอยู่เลยเป็นคำตอบที่ถูกครับแล้วตอนนี้1 energy ก็มีค่าเอาจริงๆเหรอวิธีการคิดคือยังไงกำนันวิทย์ก็ตอนแรกผมกำลังงงอยู่ว่ามันเอาเลือดอะไรมาแบบเหมือนสเปกโทรสโคปีต้องมีสแตนดาร์ดเคิร์ฟหรือเปล่าแต่ก็เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อมันต้องรวมกันได้1ก็เลยเทียบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเอาแล้วเราก็รู้ว่าตัวที่ IR ก็คือ940 นาโนเมตรครับก็เอาตั้งอย่างของ Mvit ผมเข้าใจว่าเขาทำเหมือนผมตอนแรกก็คือเขาเอาตัวที่เป็น660 นาโนเมตรตั้งแล้วก็ค่อยหารด้วยผลรวมแล้วมันก็จะได้ตรงกันข้ามแต่ว่าผมก็กำลังจะทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมเห็นเอวิทตอบผมก็เลยแก้ณตอนนี้กำเนิดวิทนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อมีอยู่30 energy มหิดลวิทยานุสรณ์นะครับผ่านไปแล้ว3ข้อตอนนี้21 energy มาถึงโจทย์ข้อที่4แล้วครับรู้จักพีระมิดกันเนาะพีระมิดกูฟูครับอยู่ที่เมืองกิซ่าประเทศอียิปต์นะครับเป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นพีระมิดครับที่มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับที่มีความยาวที่ด้านที่ฐานนะครับด้านละ230.1 เมตรสมมุตินะครับว่าเราต้องการสร้างพีระมิดครับที่มีขนาดฐานเท่ากับพีระมิดคูฟูครับโดยเรียงก้อนอิฐแบบแนบชิดสนิทกันและลดจำนวนอิฐลงด้านละ1แถวทั้ง4ด้านเมื่อก่อพีระมิดชั้นต่อไปถ้าก้อนอิฐที่ใช้ครับเป็นก้อนอิฐสี่เหลี่ยมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงคือ30 × 30 × 19 เซนติเมตรตามลำดับครับคำถามถามว่าจะต้องใช้ก้อนอิฐทั้งหมดกี่ก้อนครับจึงจะสร้างพีระมิดได้สำเร็จโดยมีก้อนอิฐชั้นบนสุดเพียงแค่1ก้อนเริ่มครับเราใช้230.1อนุกรมอันนี้ค่อนข้างยากแต่ว่ามีเรียนในระดับม.ปลายครับแล้วก็มีสูตรให้ในแล็บของเราด้วยอ๋ออยู่ในซึ่งถ้าเอาสูตรจากแล็บได้ก็จะประหยัดเวลามากๆใช่แต่เขาก็ยังต้องคิดอยู่ดีอ่ะอยู่ดีใช่ไหมใช่7.7 7.7 7.8ตอนนี้ถ้าตอบถูกได้7 energy ครับกำลังสองไงถึงถ้าถูกตอนนี้ได้7นะครับแล้วปิดทางผมไม่แต่ไปเลยไปเลยไปเลยกดแล้วครับกำนันวิทย์ครับไปเลยไปเลยไปเลยกดแล้วครับกำนันวิทย์ครับมีคำตอบเดียวที่ต้องการเท่านั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้ต้องใช้ก้อนอิฐทั้งหมดกี่ก้อนครับ150,760,000ก้อนโอเคคำตอบนี้ครับเพื่อได้7 energy ครับเป็นคำตอบที่มั่นใจเปล่ากดเร็วมากแล้วคนลุกเลยอ่ะเป็นคำตอบที่ได้ไม่ได้ผิดครับอีกแล้วเหรอหายใจลึกถ้าพร้อมแล้วครับมหิดลครับเริ่มครับเดี๋ยวนี้ไปหาให้คุณดูนี้ไปอันนี้เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้แล้วถ้าช้ากว่านี้จะน้อยลงอีกเท่าไหร่ตอบป่ะลองมั้ยเอาเลยลองดูเฮ้ยอย่ามากดโอ้โหถ้าถูกตอนนี้ได้1นะครับถูกตอนนี้ได้1แล้วแล้วแต่น้องๆนะสิทธิ์การเล่นของน้องๆตอนนี้ถ้าถูกได้1ถ้าถูกได้1กำลังจะหมดไม่กดแล้วนะกดแล้วถ้าถูกได้กดแล้วนะกดแล้วครับถ้าถูกได้กดแล้วกดแล้วครับโอเคใช้อีกกี่ก้อน225,608,448ครับซึ่งถ้าถูกจะได้1 energy ถ้าผิดแปลว่าข้อนี้ไม่มีทีมไหนได้ energy นะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ดูไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ชัวร์เปล่ายังไงเป็นคำตอบที่ผิดครับ
เหมือนสีหน้าจะพอรู้ว่ามันไม่ถูกแน่แล้วย้อนกลับไปสีหน้าตรงนี้เหมือนรู้ว่าผิดพลาดอะไรด้วยเราคิดอะไรพลาดไปป่ะคือพอเราได้ว่าแต่แบบฐานมันได้ด้านเท่าไหร่อ่ะคือเหมือนมันบวกกันกําลัง2แต่ว่าลืมรู้ว่าแต่ละด้านอ่ะมันลดกัน1แถวสมมุติว่าแบบด้านล่างสุดมันมี767ใช่มั้ยถัดไปมันต้อง765แต่ผมอ่ะไปคิด767 765ไปเลยอาจารย์บอกวิธีการคิดคำนวณที่ถูกต้องให้กับน้องๆทั้งสองทีมหน่อยฮะก็เหมือนที่น้องปราณก็พูดเลยครับแบบนั้นแหละใช่ก็คือเรากำลังจะหาผลรวมของด้านฮะเริ่มจาก1กำลัง2บวกกับ3กำลัง2บวก5กำลัง2ไปเรื่อยจนถึงด้านฐานสุดของเขาซึ่งเป็น700เท่าไหร่นะฮะ767ครับกำลัง2ซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีการคำนวณนะถ้าเกิดเรามีซีเควนซ์แบบนี้ก็2 n ลบ1กำลัง2บวกกันทั้งหมดใช่ไหมฮะครับเราต้องคือ75ล้านก้อนอ้าว 497,344 ก้อนได้คิดไว้ป่ะไม่ได้คิดแต่ว่ามันก็คือแบบสมมุติมันก็หาร2ก็ประมาณนั้นก็คือก็ได้ประมาณนั้นแหละถูกมั้ยครับแม่น้องๆทั้ง2ทีมพลาดโอกาสเก็บ energy ในข้อที่4ไปจนได้นะครับแบบนี้สงสัยต้องตัดสินกันที่ข้อสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าทีมไหนครับจะไวแล้วก็เฉียบคมกว่ากันโอเคครับมาจนถึงข้อสุดท้ายครับในคฤหาสน์ร้างแห่งหนึ่งมีตู้ล็อกเกอร์อยู่ทั้งหมด100ตู้ในแต่ละตู้ครับมีตัวเลข1ถึง100กำกับเอาไว้และทุกตู้ปิดอยู่ถ้าเงื่อนไขระบุว่าจะต้องเปิดหรือปิดตู้ล็อกเกอร์นับจากตู้แรกเรียงไปจนถึงตู้สุดท้ายได้เพียง100รอบโดยแต่ละรอบมีเงื่อนไขย่อยอีกว่ารอบที่1จะต้องเปิดตู้ล็อกเกอร์ทุกตู้รอบที่2จะต้องปิดตู้ล็อกเกอร์ทุกตู้ที่2รอบที่3เป็นต้นไปจะต้องเปลี่ยนสถานะทุกตู้ที่เท่ากับจำนวนรอบกล่าวคือในรอบที่3จะต้องเปลี่ยนสถานะทุกตู้ที่3ถ้าตู้เปิดคุณก็ต้องปิดถ้าตู้ปิดคุณก็ต้องเปิดเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงรอบที่100คำถามถามว่าเมื่อเปิดหรือปิดตู้ล็อกเกอร์ครบทั้ง100รอบแล้วตู้ล็อกเกอร์ที่เปิดและปิดอย่างละ1ครั้งมีจำนวนกี่ตู้3ตู้แรกคือตู้หมายเลขอะไรบ้างและ3ตู้สุดท้ายคือตู้หมายเลขอะไรบ้างข้อสุดท้ายแล้วที่จะสามารถเก็บ energy ได้พร้อมแล้วเริ่มครับกดครับกดครับกดครับพี่กันอ่านโจทย์นานเกินไปเขาคิดทันฮะอะไรกันครับเนี่ยโจทย์ทั้งยาวแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้แต่น้องๆทั้งสองทีมกลับคิดกันเสร็จแล้วเหรอครับแล้วฝ่ายที่ไวกว่าก็คือกำเนิดวิทย์นั่นเองซึ่งเร็วกว่ากันแค่เสี้ยววินาทีเองเลยครับโอเคมีทั้งหมด25ครับ3ตู้แรกครับคือ2 3 5 3ตู้ท้ายคือ83 89 97คำตอบนี้ครับเพื่อ10 energy เป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่าทำไมมันถึงเร็วขนาดนั้นได้อะใช่หรือไม่ใช่ผิดพลาดเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกครับอธิบายพี่ทีปานคือเปิดและปิด1ครั้งอ่ะก็คือทุกครั้งที่คือมันจะเป็นจำนวนที่หาลงตัวแบบว่าถ้าเกิดเปิดและปิด1ครั้งก็แสดงว่ามีแค่2ตัวที่หาลงก็คือเป็นจำนวนเฉพาะเอ้าขอทีโอเคสมมุติว่าพี่กันรอบที่3ใช่มั้ยรอบที่3มันก็ต้องเปลี่ยนสถานะตู้ที่3แล้วมันจะเปลี่ยนรอบที่7ก็เป็น7 14 21โอเคแต่ว่าถ้ามันเปิดและปิดอย่างละ1ครั้งอ่ะก็แสดงว่ามันต้องมีแค่2ตัวเลขที่มันหารไอ้ตัวนั้นลงตัวซึ่งตัวเลขนั้นคือจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะ1ถึง100มี25ตัวแต่น้องเขาสามารถคิดได้เร็วขนาดนี้ได้จริงๆเหรอครับอาจารย์ก็จริงๆทั้ง2ทีมคิดได้ครับพี่กันหรอเมื่อกี้ออกเหมือนกันเหรอไม่ได้โอเคเมื่อกี้เร็วมากครับได้ไป10 energy การแข่งขันในวันนี้นี่แหมมันสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศจริงๆเหตุการณ์พลิกกลับไปกลับมาสุดๆครับตอนแรกครับ MVT เหมือนจะตามทันแล้วแต่ก็โดนกำเนิดวิทย์ทิ้งห่างออกไปได้อีกซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับไม่ดนวิทยานุสรมี energy ตามกำเนิดวิทย์อยู่ที่21ต่อ40 energy เรียกว่าห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเวลาก็เหลืออีกไม่มากนะครับแบบนี้ MVT จะยังพลิกสถานการณ์ได้อยู่หรือไม่
พราะช่วงหน้าครับจะเป็นเกมสุดท้ายทุกคนจะได้รู้เลยนะครับว่าทีมไหนที่จะได้เป็นสุดยอดอัจฉริยะพันใหม่แต่ก่อนที่จะไปลุ้นกันครับก็ขอให้กองเชียร์ที่น่ารักของทั้งสองโรงเรียนเนี่ยได้พักเติมความสดชื่นกันสักหน่อยจะได้ส่งเสียงเชียร์ให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมได้อย่างดังสนั่นช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่ออีกสักครู่เดียวครับ Escape Room แยกออกเป็น2ห้องออกมาก่อนคือแชมป์ประจำรายการไอ้นั่นคิดเลขข้อนั่นคิดเลขต้องแก้ทีละอันต้องแก้เขียวก่อนตั้งสติเอาไม้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว